นิกไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกเมื่อก่อนจะเป็นคนหงุดหงิดกับน้องง่ายเดี๋ยวนี้รู้สึกดีขึ้นคุยกับน้องรู้เรื่องขึ้นสมัยเป็นนักเรียนบดินทร์เดชานี่เป็นนักกิจกรรมตัวยงพอเข้ามหาวิทยาลัยแม่คิดว่าจะไม่ทำก็กลับมาเป็นนักกิจกรรมใหม่เพ้นจนไม่คำนึงถึงสุขภาพตัวเองใครจะหาความอ่อนหวานจากนิกเนี่ยคงจะยากนะเป็นคนที่พูดตรงๆบางทีก็พูดแรงจนคนรับไม่ได้แต่ตัวเองก็เป็นคนขี้น้อยใจชอบให้คนอื่นเอาใจยังไงกันล่ะนี่ถ้านิกเนี่ยอยากจะทำอะไรนะก็จะต้องทำให้ได้ชอบช่วยเพื่อนฝูงบางทีตัวเองจะสอบเพื่อนมาให้ช่วยทำงานให้ดึกๆดื่นๆก็นั่งทำให้จนเสร็จรุ่งขึ้นเช้าก็ไปสอบเฉยเลยไม่รู้เอาวิชาอะไรที่ไหนไปสอบไม่รู้ดูหนังสือหรือเปล่าใครอย่าไปสั่งให้นิกทำอะไรเลยที่ไม่อยากทำหรือตอนที่ไม่มีอารมณ์เพราะนิกก็จะไม่ทำให้เลยหรือไม่ยอมทำไม่สนใจไม่ว่าเราจะรอนานแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจนิกเนี่ยเป็นผู้ชายที่ปากจัดไม่ใช่เล่นเลยนะถ้าใครโดนว่าขึ้นมาแล้วจะเจ็บกระดองใจมาก